หลังจากที่ Samsung เนี่ยเอาตัว Samsung Galaxy A80 มาเปิดตัวให้เราได้เห็นหน้าค่าตาแล้วก็ว้าวกันไปกับความแบบกล้องบิดได้อะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่วางขายสักทีจนหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้าเขาจะขายหรือเปล่าวันนี้เขาเตรียมจะเปิดให้จองแล้วนะคะสำหรับ Samsung Galaxy A80 แล้วก็เตรียมจะเปิดขายหลังจากนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเก่งจะพาทุกคนไปจับเครื่องจริงลองเล่นฟีเจอร์ของกล้องรุ่นนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง wow. รวมถึงในกล่องของ Samsung Galaxy A80 เขามีอะไรมาให้บ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันค่ะว่าตอนนี้ค่ะเราได้ Samsung Galaxy A80 มาอยู่ในมือของเราแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการแกะกล่องของข้างในนะคะมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้ถ้าเกิดเราซื้อมาเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะคะแน่นอนสิ่งที่เราจะได้รับคือตัวเครื่องถ้าไม่มีตัวเครื่องเนี่ยอย่าเอากลับบ้านนะคะกล่องนี้แล้วก็นี่อันนี้จะมีที่ชาร์จนะคะอะแดปเตอร์ให้มาเป็นแบบซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เขารองรับการชาร์จไวนะจ๊ะอันนี้เป็นสายค่ะถอดตรงนี้เป็น Type C แล้วนะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้หูฟังซึ่งหูฟังอันนี้ก็เป็น Type C แล้วด้วยเหมือนกันค่ะถือว่าให้ของในกล่องมาแบบครบๆเลยนะแต่โอ้กำลังจะบอกเลยว่าไม่มีเคสมาให้เลยนี่มีเคสมาให้ด้วยมันจะอยู่ตรงฝาด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูนิดนึงเนาะอันนี้เป็นคู่มือต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเคสอุ๊ยเคสดูดีมากเลยอ่ะเคสดูดีมากคือเป็นเคสที่บอกว่ามีความยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าดีไซน์เนี่ยก็จะออกมาเป็นเรียบๆ texture สัมผัสเนี่ยจะออกแบบว่าเรียบๆนะคะแต่ว่าดูหรูดีเฮ้ยสวยแล้วก็อันนี้มีเข็มจิ้มซิงมาให้นะคะครบค่ะถือว่าเป็นกล่องที่ให้มาแบบครบๆจบเลยทีเดียวนะคะ yeah. มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างโอ้ยดูดีมากเลยอ่ะ wow. มีการติดฟิล์มหน้าจอมาให้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งฟิล์มมีทั้งเคสมีหูฟังมีที่ชาร์จครบมากสวยอ่ะเท็กเจอร์คือแบบดีเป็นแนวแบบว่าก็อซี่แบบนี้นะคะสำหรับวัสดุของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นโลหะกระจกให้ฟิลที่พรีเมียมมากๆแล้วก็ฝาหลังอันนี้โค้งลงด้วยมันจับกระชับรับกับมือดีเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาดูคงทนดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าออกจะติดอยู่นิดนึงคือเรื่องของน้ำหนักเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยเนาะถ้าเกิดเทียบกับแบบรุ่นอื่นๆในตลาดตอนนี้แต่ก็สวยอ่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอเป็น Super AMOLED ที่ความละเอียด Full HD Plus แบบไม่ต้องมีเว้นช่องสำหรับลำโพงสนทนาเลยเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีการเปล่งเสียงผ่านการสั่นสะเทือนของหน้าจอแทนนี่แหละรวมถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆและก็ที่สแกนลายนิ้วมืออันนี้ก็มีการไปซ่อนเอาไว้ใต้กระจกหน้าจอเพราะฉะนั้นเราเลยสามารถใช้หน้าจอได้แบบเต็มๆตาไม่มีขอบไม่มีติ่งถือว่าเป็นหน้าจอไร้ขอบที่แท้ทรูของค่ายนี้เขาเลยก็ว่าได้ค่ะฝั่งซ้ายของเครื่องอันนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงส่วนฝั่งขวาเป็นปุ่ม power ค่ะด้านล่างเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมการ์ดเป็นแบบไฮบริดสล็อตรองรับการใช้งาน2ซิมแต่ไม่สามารถใส่ micro SD card ได้นะคะนอกจากนี้ที่ด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB ไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงส่วนถ้าเกิดใครมองหาช่องหูฟัง 3.5 ไม่มีแล้วค่ะส่วนที่ด้านหลังตรงข้างบนเนี่ยจะมีกล้องอยู่3ตัวซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถหมุนไปเป็นกล้องหน้าได้ด้วยนะคะโดยการที่มันจะยกตัวเองขึ้นแล้วก็บิดแบบนี้แหละค่ะสำหรับกล้องอันนี้เนี่ยความละเอียดตัวหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะคะอีกตัวนึงเป็นกล้องมุมกว้างอัลตร้าไวด์123องศาความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็รวมถึงมี TOF 3D ช่วยในการวัดระยะวัตถุด้วยค่ะสำหรับเรื่องของสเปคตัวนี้เนี่ยชิปเซตมาพร้อมกับ Snapdragon 730G RAM 8 GB หน่วยความจำภายใน 128 GB แล้วก็แบตเตอรี่ 3,700 มิลลิแอมป์นะรุ่นนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ A ที่จัดนวัตกรรมมาให้เต็มๆค่ะนอกจากจะต่อเต็มๆตาแล้วยังเก่งเรื่องของฟีเจอร์กล้องที่ยกแล้วหมุนๆได้แบบนี้ด้วย
กล้องหลังก็กลายเป็นกล้องหน้าได้ทำให้เราได้ภาพความละเอียดคมชัดลูกเล่นกล้องหน้ากล้องหลังก็ได้มาแทบไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพก็เก็บภาพมุมกว้างได้ครบๆเหมือนกันซึ่งอันนี้ดีงามสำหรับงานกล้องหน้ามากๆค่ะเพราะว่าจะกรุ๊ปปี้ทั้งทีมไม่ได้เก็บได้แค่กลุ่มเพื่อนแต่ว่าเก็บได้ไปยันวิวด้วยครบๆแบบ123องศาไปเลยส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าชอบถ่ายวิดีโอนะแต่ฉากหลังที่เราอยู่มันรกจังเลยอ่ะอยากถ่ายแบบเนียบๆได้ไหมรุ่นนี้เขามีวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้เรียลไทม์เพราะว่าอันนี้เขาใช้ประโยชน์ของเซ็นเซอร์ TOF ในการยิงแสงอินฟราเรดออกไปเป็นแผงเพื่อตรวจจับระยะของวัตถุแล้วก็พื้นหลังได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้แบบนี้แหละค่ะส่วนใครที่ถามทั้งหมดกันสั่นรุ่นนี้กริปกริปเลยมีซูเปอร์สเตดี้มาให้ใช้ได้แบบเดียวกับรุ่นพี่ถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด Full HD ได้นิ่งๆไปเลยส่วนถ้าเกิดใครอยากได้วิดีโอ 4K รุ่นนี้ก็มีรองรับถือว่าฟีเจอร์ไม่ได้ต่างจากรุ่นใหญ่เลยค่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเหมือนกันด้วยรวมถึงยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบเร่งเวลาหรือว่าไฮเปอร์แลปส์ก็ได้กับการใช้เซลฟี่นี่แหละถ่ายเองได้สวยๆไม่ต้องง้อใครเก๋ดีค่ะส่วนนักภาพนิ่งเองอันนี้ก็มี Scene Optimizer มาให้ใช้งานแล้วก็รวมถึงมี Night Mode มาช่วยถ่ายภาพกลางคืนให้ดีขึ้นได้ไม่ต่างจากรุ่นพี่ใน Series S เลยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าเขายังมี Backteam Special Edition จำนวนจำกัดด้วยอันนี้จะมาพร้อมกับตัวเครื่องสวยๆแล้วก็มีการสกรีนไลน์โลโก้ของ Backteam เขาแต่นอกจากนี้ยังมีเซต Series ที่ให้ใช้คู่กันอย่าง Galaxy Buds แล้วก็ Active Watch 4พิเศษด้วยสวยทั้งซีรีส์เลยใครเป็นบลิงงานนี้ห้ามพลาดเขาจะเปิดจองวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้เท่านั้นสนใจไปจองได้ที่ Samsung Galaxy Brand Shop หน้าเว็บไซต์ของ Samsung หรือที่คอนเสิร์ตของ Blackpink นะจ๊ะ wow. และนี่แหละค่ะคือ Samsung Galaxy A80 เปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยู่ที่ 21,990 บาทจะวางขายทั้งหมด3สีค่ะก็คือ Phantom Black, Angel Gold แล้วก็ Ghost White ใครสนใจตอนนี้เขาเปิดให้จองได้แล้วตั้งแต่วันที่5ถึง14กรกฎาคมพร้อมมีของแถมให้ด้วยเลือกได้ระหว่าง Blackpink Box Set นะคะหรือหูฟังของ AKG เพราะฉะนั้นใครสนใจรีบไปจองกันได้นะคะ